สุขสวัสดีครับท่านผู้ชมไหวรถเมล์ได้อะไรมาบ้างหลังจากเศร้าเมื่อยเนาะพี่น้อยยังบ่ถอดหมวกออกเพราะว่าเอาไว้ให้ร่างกายมันบุญปกติก่อนมันสิถอดเพราะฉันสิเป็นวัดเอากระเป๋าใบแรกออกมาค้นกันสิได้อะไรบ้างอันนี้ของร้านแขกนะคะซื้อไปอยู่ที่127โครนนี่คือปลาทับทิมนะคะหั่นชิ้นมาแล้วมี5ชิ้นเหมือนแม่พิ้นว่าแม่พิ้นซื้อร้อยกว่าโคนแต่แม่น้อยว่าเบิงแม่น้อยมาเบิงในบินนี่มันแค่45โคนค่ะแม่พิ้นซื้อร้อยกว่าบอกแม่พิ้นโทรศัพท์ไปบอกแม่พิ้นแล้วนะคะว่าเอาไปคืนมันนะพิ้นเอาไปคืนมันเอาบินกับปลาไปคืนมันเลยมันแพงมากฉันซื้อตะกี้ฉันซื้อให้มันหายข้องใจว่าแกซื้อแล้วมันทำไมมันแพงอันนี้127ก้นอะไรยังแน่นะแต่จำเนื้อแหละเพราะว่าพักมันมีแน่แล้วนะคะไม่หน่อยซื้อเฉพาะของที่ขาดนะคะของที่ขาดเท่านั้นเป็นบางส่วนก็เลยไม่ได้ซื้อเยอะเท่าไหร่แต่ว่าบ่เยอะห้ามาเบิ่งกันว่าอะไรยังแน่นะคะได้พริกหยวกเนาะเดี๋ยวไม่หน่อยตับกล่องอ้อนขยับกล่องอีกนิดนึงรู้สึกว่ามันจะเอียงไปทั้งคุณได้พริกยัวจ้าได้พริกชี้ฟ้าเขียวจากร้านแขกเนาะผักชีลาวนะคะสาระแหน่ค่ะผักชีลาวสาระแหน่ผักชีไทยค่ะไม่ล้างนะคะถ้าล้างแล้วมันจะเสียเลยเวลาจะกินถึงล้างถ้าล้างเอาใส่ตู้แล้วมันเน่าไวค่ะเพราะมันโดนความเย็นเพราะว่าผักหนานี่ยิ่งครับละหยาบเลยดูได้หยาบมันเปื่อยเลยนะคะในบักม่วงมาลูกนึงอยากกินบักม่วงน้ำปลาหวานก็เลยซื้อมา1ลูกโอเคเนาะพูดไปก็เคลียร์ถุงไปด้วยเอาถุงนี้ออกดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้เอาไปทำอย่างอื่นได้ใส่ขยะได้เนี่ยฟักซี่ไทยแต่ว่าซื้อร้านแขกให้มันหอมคือจังฟักซี่สิมาจากเมืองไทยบ่ได้ดอกค่ะแต่ว่ามันถูกกับมันได้หลายพี่น้องฟักซี่ลาวกับมัดง่ายเติบเป็นว่านี่ซื้อหั่นฝรั่งนี่ถ้ามันซื้อหั่นฝรั่งซ้ำสามมัดนี่ค่ะจังสิได้มัดนึงนะคะในหั่นฝรั่งแข็งจังหั่นแข็งกว่ากันหลายเท่าด้วยจ้ะส่วนอันนี้เป็นสาระแหน่สาระแหน่บ่ออกสาระแหน่ฝรั่งนะคะเก็บน้ำมัดน้ำสาแน่พอเป็นอย่างเนาะเพราะว่าแม่หน่อยอยากเก็บมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาเข้าตู้ทีเดียวลายลงโอเคมองหน่อยง่ายๆนี่เลือกหน่อยสุดจะได้เนี่ยเย็นยี๊บว่ามันถือน้ำแข็งพี่น้องขอย่านปลาออกมาเนื้อดำอยู่นี่แต่ว่าความหยาบนี่ล่ะเรื่องเริ่มมองมันหน่อยเท่าไหร่มึงสิเขียนหนีเปล่าวะมังโกจัมโบ9.29 9.29คนก็ตีซะว่าประมาณ40บาท40กว่าบาทนี่ค่ะเก็บถุงไว้ใส่น้ำพักไปไว้น้ำมันจังบกเกรตระพื้นที่หอมแดงหอมแดงนี่ไม่น้อยซื้ออยู่ที่ 6.45 6.49 ก็ประมาณ6คน50เอเรเนาะ6บาท50บาทนี่ก็ตีเมืองไทยประมาณ28บาท30บาทนะคะหอมแดงไปหน่อยมากกินนี่คือหอมแดงดีมากบักนาวหาหน่วย10โคนค่ะประมาณ30กว่าบาทแต่วันรอบที่แล้วซื้อมาไงได้ไงคนซุ่มนี่อีก2เท่าคนหน่วยบักไงนึงไงกว่าก็ยังว่าอันเครื่องก็เครื่องแต่ว่าบักนาวรุ่นนี้บ่มีแล้วค่ะมันเธอไม่เอาลูกอีกแกมาขายอีกเหรอมันไม่มีมาสั่นว่าแต่ว่าปลานี่ไม่น้อยซื้อได้ถูกแน่นอนชัวบ่มั่วนิ่มเด้ออันนี้45โครนก็ตกประมาณสัก180 190บาทนะคะเนี่ย5ชิ้นเป็นปลาทับทิมที่ว่าหั่นแหล่มาแล้วเรียบร้อยเขาบอกต้องซื้อเป็นหัวมันต้องหัวมันนะคะอันนี้ไม่แต่ตัวมันมาหั่นมาเลยตัวกระหังเขาหั่นชิ้นมาแล้วมันกินง่ายสะดวกสบายเนาะแม่พิ่นซื้อผิดไรไปเตรียมแล้วส
ส่วนพักซีลาวเนี่ย42คนถ้าอยู่หลานไทยหลานพม่าหลานฝรั่งเนี่ยมันจะประมาณ16ถึง21คนแต่ว่า1/3ของหมัดนี้นะคะแต่ว่าหมัดหนึ่งก็แบ่งออกได้3เทื่อขึ้นเอาโดดมินต้าเนี่ยก็คือสะระแหน่นี่ก็10 คน 10 คนก็อยู่ที่30กว่าบาทกับ40ส่วนพักซีไทยนั่นก็ผักชีไทย10 คนค่ะมันเขียนว่าโคเรียเดอร์นะคะผักชีไทยนั่นน่ะ10 คน 10 คนก็คนหนึ่งมันประมาณ4 บาทตีทิมๆเนาะประมาณ4 บาทนี่ก็เมื่อไป127ก็ประมาณตีสักมา500 บาทอันนี้ตีแบบกลางๆทัวเชียวๆผมกลมไม่นอกนี่500นี่อันนี้500 บาทบาทมาเบิ่งหันเข้ามาเอาหันเข้ามาก่อนแล้วกันมันจะได้เก็บเป็นที่ระยะทานพม่านี่เนื้อเบิ่งบินเนาะได้อีหยังนี่บักหมี่อ่อนบักหมี่สดวุ้นเส้นตามังกรคู่อันนี้อร่อยเหนียวนุ่มไม่เละอันนี้เด้อได้สิเบิ่งตามบินค่ะนี่บินอยู่แต่ว่ากุ้งแพงแต่ว่าหันไม่นั่นนะกุ้งถือแต่ว่าข่อยบ่ได้แวะมื้อนี้ข่อยย่างผ่านหันแล้วหืดโลดบ่แม่นหยังข่อยย่างข่อยก็คั่นรถเมล์ข่อยย่างก็ได้เสียค่ารถเมล์เพิ่นเรื่องของเรื่องเดี๋ยวใส่เบิ่งเนาะเดี๋ยวอ่านก่อนเด้อเพราะว่าพี่น้องบางคนมันถามมาว่าอยากให้บอกแน่มันสนาว่าของมันเป็นจังได๋ยังราคาเท่าใดอันนี้กระช่ายนะคะกระช่ายอยู่ที่17คนนะคะ17คนค่ะคิด4บาทก็40 50 50เท่าใดล่ะ47 2860กว่าบาทกะตีซะว่า60กว่าบาทนี่ค่ะกระช่ายมอไว้ตะเฮ็ดแกงส้มเอามาไว้ถ้าใส่ก็ตกอุปมานั้นใส่กระปุ่นเนาะสิกระช่ายมาประมาณ60กว่าบาทอันนี้บักหมี่นี่26คนค่ะบักหมี่อ่อนมีอยู่2 3ตนเอามาเบิ่งใกล้ๆข้างในก็เป็นใสมันเนาะใสมันกินบ่ได้แล้วตรงปากทิ้งอันนี้อยู่100กว่าบาทค่ะ26คนนะคะ100กว่าบาทสิเอามาตําเหมี่ยงตะไคร้นี่สิมากินกับส่วนกุ้งนี่175 45 20 47 28ประมาณ600ประมาณค่ะ600กว่าบาทนะอันซ้ำนี่ล่ะซ้ำนิ้วก้อยโตบ่ใหญ่ค่ะโตซ้ำนิ้วก้อยแห้งอยู่เพราะว่าหั่นแขกบ่มีกุ้งสดมีแต่กุ้งลวกแล้วไม่น้อยแล้วบ่เอาปกติหั่นแขกกุ้งสิถูกสุดนะแล้วก็พวกมาเบิ่งซอสเนาะซอสนี่อ้อมาเบิ่งวุ้นเส้นนี่พอละ10 20คน20คนกับประมาณ80บาทค่ะนี่80บาทคนส่วนซอสหอย20 28คนซอสหอย28คนเอา4คูณก็44 8 32 100กว่าบาทค่ะอันนี้ซอสนี้25ซอสพวกอันซอสปรุงรสนี่25ก็สิประมาณ100นึงจะถามว่าถ้าซื้ออยู่อันนี้ห้างวินลิฟมันสิถือกว่าค่ะแต่ว่าแม่น้อยย่างไปบ่ถึงเพราะว่าถ้าแม่น้อยย่างไปอีกาแล้วคันแม่น้อยสิย่างไปห้างวินลิฟน่ะไปกลับอีกเกือบโลก็เลยบ่ไหวค่ะก็เลยซื้อแพงแน่กับสร้างมันก็บางอย่างถือบางอย่างแพงเพราะเฮาซื้อนอกเฮาแบบคือถึงคำนวณตรงเฮาแบบเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากุ้งน้อยอีหลีกุ้งน้อยอีหลีอยู่บ่มีเราก็มีใส่เดียวพร้อมก็เลยเอาก็ว่าอยากเพื่ออยากกินเกาเหลาจังซี่นะตําเกาเหลาจังซี่เนาะก็เลยเอาซื้อก็ซื้อมันคันแม่หันแม่นั่นก็สิได้กุ้งใหญ่อยู่แต่ว่าแวะก็สิบ่ทันรถนี่แหละเรื่องของเรื่องแต่ว่าอันนี้ไฮไลท์แห้งสิทําตะไคร้แซ่บๆแซ่บเพิ่นเสียงแซ่บๆเพิ่นมาใบสุดท้ายไปที่มันอันนี้หั่นฝรั่งค่ะหั่นแรกเลยที่ไปซื้อไปหั่นฝรั่งแล้วก็ไปหั่นแขกแล้วก็มาบ้านพม่าแล้วก็กลับนะคะได้อะไรบ้างอันนี้ถุงซื้อมาไว้สําหรับใส่ขยะเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่บ่แม่นช่วงนี้ค่ะนานแล้วที่แม่หน่อยไปหางฝรั่งแล้วแม่หน่อยบ่ได้ซื้อถุงนะคะบานนี้ถุงใส่ขยะที่เฮาจะทิ้งอ่ะมันจะบ่ค่อยมีในบ้านนะคะแม่นายก็ได้ซื้อมาพวกใส่พวกเศษนะคะพวกเศษต่างๆเลยนี่นั่นก็ได้ซื้อมาค่ะนี่ซื้อมาว่าจะใส่เองเป็นถุงหิ้วค่ะอ
อันนี้ซื้อมาอยู่ที่เดี๋ยวเดิมมันมีราคาอยู่เดี๋ยวก่อนมันมีราคาอยู่ค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะแป๊บนึงนะคะเงินกระดาษเองก่อนเอาของมาให้หมดตรงเนาะอันนี้คือไส้หมูใส่กอกก็กินไปสารพัดสกอบแล้วที่นี่ก็อยากกินใส่อัวอยากกินใส่อัวไก่ก็เลยไปซื้อใส่มันเหมือนก็เลยไปซื้อใส่มาไว้อันนี้ก็เลือกยกเมิดก่อนพี่น้องก็เลือกสีดาสุดแล้วหาบินเรื่องของเรื่องร้านแพ้ไม่น้อยซื้อเมิด127ร้านพม่าไม่น้อยซื้อเมิด291เพราะว่ามันแพงน้ำกุ้งอันหันนันหันอีกาไม่น้อยซื้อเมิด180เนอะในเงินก่อน180กับ127เป็น307 307บวกกับ291เอาตีว่า3เป็น600 640 40นั่นค่ารถเนาะ640เอา4หาร4 4 164 6 24หมด 2,500 ค่ะมื้อนี้บ่หลายหมด 2,500 บาทโดยรวมๆได้อันนี้แหละมาเดี๋ยวหมดแล้วนะคะในนี้ไม่มีแล้วผักถึงกระแปนหมดเนาะว่าสิเอามาเฮ็ดอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นหมูแผ่นจ้ะเห็นบ่คะหมูแผ่นหมูสไลด์แผ่นมาแล้วเราจะมาทำเมนูอีสานให้กินให้ดูสเต็กนะจ๊ะสเต็กอีสานอันนี้คือหมูแผ่นนะจ๊ะสไลด์มาแล้วเรียบร้อยส่วนอันนี้เป็นไก่นะคะไก่บดจ้าจะเอามาทำนี่แหละจ้ะใส่อั่วไก่กินใส่อั่วหมูก็กินได้อยากกินใส่อั่วไก่ไม่ใส่ไม่เห็นใส่อั่วส่วนอันนี้กับหมูบดค่ะซื้อมาไว้บ่รู้ว่าจะเฮ็ดหยังซื้อมาไว้ก่อนเดี๋ยวก็แบ่งใส่ช่องฟรีซนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นฝ้ายของคุณพี่เพราะว่าซื้อมามื้อนั้นเหลืออยู่หน่อยๆนึงก็เลยซื้อมาเสริมไว้ให้และอันนี้ก็คือขนมปังเขาอบใหม่ๆอยู่ในห้างเนาะเขากำลังอบออกมาจากเตาก็เลยซื้อมาให้พ่อใหญ่นะคะอันนี้มันเป็นพุ่มเบิร์ดมันจะเป็นขนมปังเด้งเดืองไงจังน้อยตัวนี้อยู่ที่100กว่าบาทค่ะ29คนร้อย140บาทประมาณนี้ส่วนหมูนี่มันเป็นหมูลดราคาเราค่ะ25โค่นก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งเนี่ยหมูนี่ร้อยหนึ่งสมิทเมนูสเต็กอีสานเฮาส่วนอันนี้น่ะก็ลดราคาค่ะอยู่ที่24โค่นก็ปกติว่าร้อยหนึ่งไปขาดด้วยโค่นเดียวส่วนอันนี้อยู่36โค่นค่ะใส่นะคะไส้ที่เอามาทำไส้กงไส้กรอกไส้นุ่นไส้นี่นะจ๊ะไส้สำเร็จแล้วนะจ๊ะเอาล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยแช่เกลือมาเข้ามาเกลือค่ะเปิดออกไปสิมีเกลือห่ออยู่อันนี้อยู่ที่36โคนก็อยู่ที่150 160บาทโดยประมาณโดยรวมๆเส้นฝ้ายนี่ก็13โคนก็50 60บาทก็ได้มาซะนี่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่น่ากับสิจัดแจงเอาทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็จะพักผ่อนแล้วก็จะเริ่มทำตามเมนูว่าจะกินอะไรบ้างเนาะแล้วจะเงิน 2,000 หาก็ได้มาประมาณนี้แหละค่ะ 2,500 บาทบวกค่ารถแล้วเนาะก็ละก็ได้หลายเตอร์โอ้นี่ก็อยู่ได้เป็นอีกอาทิตย์จ้ะอาทิตย์ก็กลัวพูดละของแม่น้อยก็ได้หลายหลากหลายเมนูเพราะว่าอาหารสดในตู้มันก็มีอยู่ในตู้ใส่แข็งอยู่บ้านนะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เขาก็อยากกินอันนู้นอันนี้นะเขาก็ไปซื้อมาเสริมไฟว่ามันเขาสิล่อกินมันเมื่อจะก่อนเขาจังซื้อว่าแมนเนี่ยค่ะอันนั้นอันนี้เขาก็ซื้อมาเซมาขังไว้ให้มันเต็มอันเนี้ยไว้อันเนี้ยโดนๆเห็นบะหมี่อ่อนเนี่ยแหละสิได้กินเนียงให้ไหลของเขาเนี่ยกินสมเพื่อขึ้นอยากเอาละด้วยอากาศที่มันหนาวเย็นก็ได้มาซ้ำนี่โดยรถเมย์ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องขอตัวพักผ่อนแล้วก็เก็บของนะคะจากนั้นก็สิทยอยเอาอาหารที่ซื้อมามาเฮ็ดเมนูให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ